คุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วันอะไรแล้วคะวันพฤหัสบดีแล้วใช่ไหมคะเร็วไหมเร็วนะคะแล้วตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงด้วยเป็นไงคะหนาวหนาวอย่างเดียวไหมบางทีวันหนึ่งมีกี่ฤดูเดี๋ยวนี้นะคะวันหนึ่งมี3ฤดูบางทีก็ร้อนใช่ไหมคะบางทีฝนก็ตกแล้วก็บางทีอากาศก็ก็เย็นนะคะทำให้เรารู้สึกหนาวนะคะทีนี้นักเรียนจะมีวิธีปรับตัวยังไงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอันนี้ได้ทำยังไงคะถ้าอากาศเย็นก็ต้องทำไมใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้วถ้าฝนตกล่ะคะวิ่งตากฝนไหมโอ้โหฝนตกลงมาแล้วฉันวิ่งไปรับน้ำฝนดีกว่ามีความสุขชื่นฉ่ำดีเอาไหมคะเพราะอย่างนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไปฝนตกนะคะแล้วไปตากฝนไปถูกฝนเนี่ยก็จะทำนักเรียนเนี่ยไม่สบายได้นะคะไม่สบายเพราะนั้นก็คือก็ควรที่จะอยู่ในที่ร่มหรือมีอะไรคะมีอาวุธคืออะไรนะคะของตัวเองก็คือมีร่มแล้วก็มีเสื้อกันฝนนะคะตอนนี้สภาพอากาศไม่แน่นอนนะคะถ้าเกิดนักเรียนรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆนะคะผ่านไปได้ลุล่วงได้ดีเพราะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพนะคะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องการเรียนของเรานะคะครั้งที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปคะทราบไม่เอ่ยขอทบทวนก่อนเรียนอะไรไปเอ่ยเรียนเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมีเยอะมากทีนี้เราจะจัดสัตว์เหล่านั้นเป็นกลุ่มๆอย่างไรเพื่อง่ายต่อการศึกษานะคะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะ2ประเภทคือสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะทีนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็มีเยอะทีนี้จะทำยังไงคะที่จะง่ายต่อการศึกษาเขาจะจำแนกออกเป็นกี่กลุ่มคะ5กลุ่ม5กลุ่มนั้นคืออะไรบ้างจำได้ไม่เอ่ยอะไรคะกลุ่มสัตว์จำพวกปลาเอาให้ไปที่สุธิดาหน่อยค่ะใหม่นะคะทบทวนหน่อยนะคะเดี๋ยวบางคนจะลืมนะคะลุกขึ้นยืนค่ะกลุ่มสัตว์จำพวกปลามีอย่างเดียวไหมมีไหมสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครบแล้วยังคะมีกี่กลุ่มเอ่ย5กลุ่มมี5กลุ่มตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะมี5กลุ่มนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการบันทึกไปใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่ได้บันทึกไปเนี่ยก็ทำไมคะก็ลืมนึกไม่ออกใช่ไหมคะนี่เรามาเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการสืบพันธุ์ของสัตว์นะคะการสืบพันธุ์ของสัตว์ถามว่าสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องมีการสืบพันธุ์ไหมคะจำเป็นต้องมีการสืบพันธุ์ไหมคะธีรยุทธจำเป็นต้องมีการสืบพันธุ์ไหมคะมีทำไมต้องจำเป็นในการสืบพันธุ์เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพื่ออะไรนะคะขยายเผ่าพันธุ์นะคะเกิดลูกเกิดหลานเพื่อได้สืบดำรงต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสืบพันธุ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนนะคะให้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนนะคะตบมือ5ครั้งค่ะจำเพลงเข้าค่ายได้ไหมเพลงอะไรพร้อมนะทั้งต้นทางและปลายทางช่วยร้องกันด้วยนะคะตบมือ5ครั้งร้องเลยค่ะสวัสดีตกใหม่อีกทีตกให้ดีกว่าเดิมผิดคนข้ามซาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะย้ายไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดคนข้างหน้าฮ่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 าดังหรือยังดังหรือยังคะปอดขยายหรือยังขออีกครั้งหนึ่งค่ะเสียงดังๆหนึ่งสองสามเฮ้ย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 เ
ดังแล้วนะคะเก่งมากนะคะเราไปดูกันเลยนะคะพร้อมกันนะคะที่สไลด์นะคะเตรียมความพร้อมก่อนเรียนนะคะเดี๋ยวบางคนยังไม่ตื่นมีไหมกำลังงัวเงียนอนดึกนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์นะคะการสืบพันธุ์ของสัตว์การสืบพันธุ์ของสัตว์นั้นมีกี่แบบทราบหรือไม่เยี่ยม2แบบคืออะไรบ้างคะอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเก่งมากนะคะเคยเรียนผ่านมาหรือยังเอ่ยเคยแล้วใช่ไหมคะเคยแล้วนี่คือเป็นการทบทวนคำว่าอาศัยเพศอาศัยเพศตามคำโฆษณาเรียนคืออะไรคะอาศัยเพศก็ต้องมีเพศอะไรมีเพศผู้กับเพศเมียนะคะอาศัยเพศคือต้องมีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียทำไมคะเมื่อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะสัตว์นะคะเพศผู้จะสร้างอสุจินะคะส่วนสัตว์เพศเมียก็จะสร้างเซลล์ไข่นะคะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีการผสมกันนะคะระหว่างอสุจิกับเซลล์ไข่เราจึงเรียกว่าการปฏิสนธินะคะนี่คือการสืบพันธุ์ของสัตว์นะคะเรามาดูการสืบพันธุ์มีกี่แบบนะคะ2แบบนะคะซึ่งแบบแรกเราจะเรียนกันคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เซลล์อสุจิเข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเซลล์ไข่ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไม่ต้องบันทึกนะคะตรงนี้ไม่ต้องบันทึกเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คือเซลล์อะไรนั่นเองเซลล์อสุจินะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลล์ไข่ถ้ามีข้อสอบออกตอบได้ไหมคะได้ถ้าถามว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคืออะไรเซลล์ไข่ใครอย่าไปตอบเซลล์อสุจินะนะคะอันนี้ก็คือเราต้องอาศัยนะคะทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะต่อไปการที่เซลล์ทั้ง2เนี่ยนะคะเข้าผสมกันก็คือเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ของเพศเมียเนี่ยเข้าผสมกันเราจึงเรียกว่าการปฏิสนธิการปฏิสนธินะคะเพราะนั้นการปฏิสนธิคืออะไรต้องทราบนะคืออะไรคะการปฏิสนธิตอบได้ไหมตอบได้ไหมคะการปฏิสนธิตอบได้ไหมเอ่ยทิพย์ยามิมนทิพย์ยามิมนตอบหน่อยค่ะเอาตามความเข้าใจของนักเรียนการปฏิสนธิน่าจะหมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงอะไรคะคือเซลล์ทั้งสองที่เข้าผสมกันนะคะเซลล์ทั้งสองที่เข้าผสมกันเซลล์นั้นคือเซลล์อะไรเซลล์อสุจิกับเซลล์อสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และอะไรต่อคะเซลล์ไข่เซลล์ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเมียเข้าผสมกันเราจึงเรียกว่าการปฏิสนธิเยี่ยมเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยการปฏิสนธินะคะเพราะฉะนั้นการปฏิสนธินะคะก็จะมีกี่แบบ2แบบนะคะ2แบบ